ันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเป็นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันในเรื่องของการแก้ปัญหาการแข่งรถนะครับโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล1กองบังคับการตำรวจจราจรนะครับกรมควบคุมมลพิษนะครับปปส.ปศ.นะครับที่มาร่วมกันในการทำงานเพื่อที่จะหยุดนะครับรับยั้งในการที่จะแก้ปัญหาการแข่งรถให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เราได้ทำกิจกรรมไปหลายๆส่วนนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยของเราก็คือในเรื่องของการปราบเพจนะครับอันนี้เป็นการที่ตามถังนี่นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นเพจที่เราปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เพจนี้จะเป็นเพจที่109นะครับผู้ต้องหาเป็นคนที่100เป็นคนที่93นะฮะจะครบ100นะครับจะเอารถไปเปลี่ยนแล้วก็มาแว้นให้เสียงดังเนี่ยนะครับซึ่งคราวนี้เราตรวจไป20ล้านในพื้นที่ปกรณ์1เนี่ยไม่พบการทำความผิดเลยนะครับอันนี้เป็นคนบาน1นะครับดำเนินการครับเพราะว่าต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินการกดดันเรื่องแข่งรถในทางหรือเด็กแว้นเนี่ยเราดำเนินการมาแล้วเนี่ยร่วม3ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบของเด็กแว้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รบกวนพี่น้องประชาชนก็คือเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของรถขนาดเล็กหรือรถบิ๊กไบค์ที่มีกำลังเครื่องแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดำเนินการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็พยายามปรับรูปแบบนะครับเพื่อที่ต้องดำเนินการนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้นอนหลับในช่วงกลางคืนนะครับไม่ใช่มีเสียงรบกวนนะครับก็ฝากสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ